6เรื่องที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับเหล็กวานิชพร้อมชิกมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวานิชคืออะไร1ตะแกรงวาเมทนะคะคือตะแกรงเหล็กที่นำมาเชื่อมติดกันให้เป็นผืนใช้รองพื้นก่อนเทคอนกรีตเพื่อเสริมกำลังให้กับคอนกรีตเพิ่มประสิทธิภาพให้คอนกรีตเนี่ยรองรับน้ำหนักได้ดีมากขึ้นช่วยให้พื้นเรียบเนียนสม่ำเสมอทำให้ไม่เกิดรอยแตกร้าวลดปัญหาพื้นสุดค่ะขนาด2นะคะวายเมทคะก็จะมีด้วยกันหลายขนาดนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นขนาดของลวดก็จะมีตั้งแต่ 3.6 ถึง 12 มิลนะคะและอย่างที่2นะคะก็คือขนาดของช่องก็จะมีตั้งแต่15คูณ15เซน20คูณ20เซน25คูณ25เซนและ30คูณ30เซนค่ะขนาดตามการใช้งานนะ 3.6 มิลตารางตั้งแต่10คูณ10เซนถึง30คูณ30เซนนะคะใช้ปูพื้นบ้านหรือพื้นอาคารโดยทั่วไปค่ะ4มิลนะคะตารางตั้งแต่10คูณ10เซนถึง30คูณ30เซนนะคะปูพื้นบ้านลงจอดรถลานจอดรถโรงงานค่ะ6มิลใช้ปูถนนได้นะคะเพราะสามารถรับน้ำหนักได้ค่ะ9มิลหรือ12มิลนะคะใช้ปูถนนที่ต้องการรับแรงและน้ำหนักมากค่ะแบบม้วนแบบแผง3นะคะตะแกรงวาเมทนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือแบบม้วนและแบบแผงโดยปกติทั่วไปนะคะขนาดของเส้นลวดของตะแกรงวาเมทเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 3.6 ถึง 12 มิลแต่ถ้าเป็นลวดขนาดเส้นเล็กนะคะ 3-4 มิลนะคะก็จะนิยมทำเป็นแบบม้วนค่ะแต่ถ้าเป็นขนาด 5-12 มิลนะคะจะนิยมทำเป็นแบบแผงค่ะเหล็กเส้นกลมเหล็กข้ออ้อย4เหล็กวาเมทนะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบนะคะคือเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยตะแกรงวาเมทนะคะที่เป็นเหล็กข้ออ้อยจะสามารถยึดเกาะปูนได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลมในขนาดที่เส้นลวดเท่ากันค่ะราคา5ราคาของตะแกรงวาเมทนะคะก็จะขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของเหล็กนะคะแล้วก็ความห่างของช่องนะคะยิ่งช่องที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีราคาสูงกว่าช่องที่มีขนาดใหญ่นะคะและราคาของวายเมทนะคะก็จะมีเปลี่ยนแปลงตามราคาของเหล็กและวัตถุดิบที่นำมาผลิตตะแกรงวายเมทค่ะประหยัดเวลา6การใช้ตะแกรงวาเมทนะคะสามารถช่วยย่นและประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยค่ะเพราะตะแกรงวาเมทนะคะเราไม่ต้องมาผูกเหล็กแบบเดิมไม่ต้องมาตัดเหล็กดัดเหล็กเพิ่มนะคะเพียงแค่นำมาวางแล้วเทคอนกรีตได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเกดมี2ทริคนะคะมาแนะนำเกี่ยวกับตะแกรงวาเมทนะคะทริคแรกนะคะก็คือการคำนวณปริมาณวาเมทนะคะที่ใช้กับพื้นที่หน้างานค่ะนำปริมาณพื้นที่หน้างานนะคะมาหารด้วยขนาดของวาเมทจะเท่ากับปริมาณวาเมทที่ใช้จริงในพื้นที่หน้างานค่ะทริคที่2นะคะการดูเหล็กวาเมทนะคะเหล็กวาเมทนะคะต้องมีคุณภาพมาตรฐานนะคะมอกนะคะเหล็กใหม่ไม่เป็นสนิมส่งตรงจากโรงงานค่ะเป็นเหล็กเส้นตรงตาหางเท่ากันการเชื่อมแน่นหนาแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานค่ะจริงๆแล้วนะคะพื้นที่ลานจอดรถนะคะก็จะมีรถเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้พื้นที่ในส่วนนั้นเนี่ยได้รับน้ำหนักของรถถ้าเราไม่เสริมตะแกรงเหล็กวาเมทนะคะมันก็จะทำให้พื้นที่เราเทคอนกรีตไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวหรือซึดตัวเร็วมากกว่าปกติค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตะแกรงวาเมทอย่างเดียวนะคะก็จะขึ้นอยู่กับคอนกรีตที่ลูกค้านำมาเทพื้นด้วยนะคะถึงต่อให้ลูกค้าเนี่ยจะเลือกเหล็กที่มีขนาดใหญ่มาวางพื้นแต่ถ้าคอนกรีตเนี่ยไม่ตรงตามสเปคกับพื้นที่หน้างานที่ลูกค้าจะใช้นะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาและรอยแตกร้าวพื้นสุดตัวได้ในอนาคตค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายวาเมทติดต่อได้ที่ตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ